มาต่อกันกันกนกบอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือความคืบหน้าของกรณีน้ำมันดิบนะคะที่มันรั่วไหลลงในทะเลที่จังหวัดระยองค่ะปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ฟังคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีเนียเนี่ยก็จะมีภาพค่ะมีภาพของใต้ทะเลนะคะ <S <s เขาลงไปสำรวจใต้ทะเลกันแล้วนะคะ <S <s ว่าได้รับผลกระทบอะไรกันไหม <S <s ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเผยภาพการสำรวจแนวปะการังนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณอ่าวพล้าเกาะสมิตรจังหวัดระยองค่ะ รวมไปถึงแนวปะการังบริเวณน้ําตื้นจนถึงขอบแนวปะการังนะคะที่น้ําลึกประมาณ5เมตรก็ปรากฏไม่พบนะคะไม่พบคราบน้ํามันบนหาดทรายหาดหินแล้วก็ไม่พบคราบน้ํามันบนผิวนะคะโคโลนีปะการังคือทุกอย่างยังคงสภาพเป็นปะกะติดีวันนี้น้าหนึ่งสกิมเดลีนิวก็ลงบอกว่าโชว์ใต้ทะเลระยองยังไร้คราบน้ํามันเร่งฟื้นฟูธรรมชาติร้านอาหารนะคะยันปลอดภัยค่ะก็เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะ เมื่อวานนี้สําหรับสถานการณ์คราบน้ํามันรั่วไหลกลางทะเลเนี่ยตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งทําความสะอาดชายหาดแม่ลําพึงนะคะซึ่งจากการสำรวจแนวปะการางังแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณอาว่าวพลาวเกาะสม็ดภาพมุมสูงบริเวณหาดทรายแล้วก็หาดหินนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกของอ่าวแล้วค่ะรวมไปถึงแนวปะการางัง รงบริเวณน้ำตื้นจนถึงขอบแนวปะการาังน้ำลึกประมาณ5เมตรก็อย่างที่รายงานมุฟังกันไปว่าไม่พบนะคะคราบน้ำมันบนหาดทรายหาดถินและก็ไม่พบคราบน้ำมันบนผิวโคลนีปะการังด้วยโดยพฤติกรรมนะคะของสัตว์น้ำในบริเวณระบบนิเวศท,ที่สำรวจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาแล้วก็หอยก็ยังคงเป็นปกติดีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำภาพที่ว่านี้ออกมาเผยแพร่นะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักนั่นเองในขณะที่ทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่าค่ะคุณภูริพัฒน ทีระกุลพิสุทธิ์ก็บอกว่าทางกรมเจ้าท่าเนี่ยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่กเกาะเสม็ดแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านในจังหวัดระยองก็ร่วมหารือนะคะในเรื่องของการนําเอาแผ่นดูดซับคราบน้ํามันนะคะขึ้นจากพื้นทรายเพื่อที่จะตรวจสอบคราบน้ํามันดิบแล้วก็คืนพื้นที่ชายหาดหลังจากที่สถานการณ์นั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะ บีชคลีดอาฟเนี่ยก็เตรียมสู่ระยะการฟื้นฟูชายหาดแล้วก็เคลียร์พื้นที่ชายหาดคืนสู่ระบบธรรมชาติค่ะแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะการลดระดับสถานการฉุกเฉินไปสู่ระยะแผนฟื้นฟูคือต้องไม่พบคราบน้ำมันใหม่ในทะเลและพื้นที่อ่อนไหวเป็นระยะเวลาเนี่ยสวันติดต่อกัน หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาการฟื้นฟูและประเมินค่าวความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็จัดทาแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ํากันเนื่องจากน้ํามันแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกันต่อไปในขณะที่เมื่อวานนี้ก็ยังคงมีผู้ประกอบการนะคะหลากหลายสาขาอาชีพทั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านร้านอาหารหารปเ,รเปรเปลเตียงผ้าใบห่วงยางริมชายหาดแม่ลำพึงแล้วกันเมื่อวานนี้นะคะก็ ไปร้องนะคะไปร้องว่าพวกเขานั้นได้รับความเดือดร้อนนะคะจากกรณีน้ํามันรั่วนี่แหละก็ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยก็หอบเอาเอกสารหลักฐานนะคะเข้าไปร้องทุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นวันที่3อย่างต่อเนื่องว่ากันว่าตอนนี้ก็มีบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยไปร้องอขอเงินเยียวยาเนี่ยน,นะคะกว่า500หลรายแล้วนะคะคุณผู้ฟังและนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของกระทรวงทรัพย์ค่ะคุณผู้ฟัง ทางรัฐมนตรีนะคะคุณวาราวุฒิเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเอาผิดบริษัทต้นเหตุน้ํามันรั่วลงทะเลเนี่ยโดยจะทวงคืนค่าเสียหายทุกด้านส่วนอธิบดีกรมทรัพยากรนะคะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะก็ทางบริษัทก็ต้องรับผิดชอบกับค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแหะค่ะยังมีประเด็นนะคะยังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันกันกนกบเรื่องของอพื้นผิวชายหาดที่ระยองด้วย ที่ตอนนี้กลับมาเป็นกลับมาสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยะคะในเพจ a c e b o o k ค่ะของผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ก็คือคุณเสกสมแจ้งจิตเนี่ยออกมาเปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จนะคะที่สามารถทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ในทะเลจังหวัดระยองเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติดีเร็วที่สุดเป็นผลงานของทางกองทัพเรือค่ะคือคุณเสกสมแจ้งจิตเนี่ยได้โพสต์ Facebook ในรายละเอียดเอาไว้ว่าอย่างนี้บอกว่าทําดีต้องชมแทบไม่น่าเชื่อว่าน,น้ํามันดิบเนี่ยรั่วกลางทะเลจังหวัดระยองจํานวนมากหลายหมื่นลิตรดูว่าอาจจะถึงกว่าแสนลิตรแวบเดียวกระจายเป็นวงกว้างแล้วก็คาดว่าน่าจะเสียหายมากกับชายหาดเหมือนกับครั้งที่เคยเกิดขึ้นที่เกาะเสม็ดในปี5-6แต่ผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชายฝั่งในครั้งนี้เนี่ยน้อยกว่าเมื่อปี5 6มาก ตั้งแต่วันแรกที่น้ำบันร่วเนี่ยมาจนถึงวันนี้แทบไม่น่าเชื่อว่าจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นการทำงานแบบเบ็ดเสร็จได้ไหวมากนะคะเพราะว่าการปฏิบัติที่รวดเร็วเป็นระบบและก็เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็การเลือกวิธีปฏิบัติ จากทางศูนย์อำนวยการป้องกันและกะจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันของกองทัพเรือที่เป็นแม่งานแล้วก็มีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผอบอทัพเรือภาคที่1ในฐานะศูนย์ควบคุมการปฏิบัติในการป้องกันและกะจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันของทัพเรือภาคที่ 1, เนี่ยเป็นผู้ควบคุมในทุกขั้นตอนในการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกรมเจ้าท่าจังหวัดระยองกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งและก็กรมควบคุมลม กลุ่มควบคุมโมลพิษนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงสอรอชลออจังหวัดระยองภาคหนึ่งอาสาสมัครกู้ภัยระยองสมาค,คมอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มบริษัทน้ำมันนะคะ IESG แล้วก็บริษัทที่เกิดเหตุ SPRC ด้วยคือสายตาตัวเองเนี่ยนะคะของคุณอของทางด้านนะคะตัวคุณเสกสมแจ้งจิตเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าคือไม่เชื่อเลยว่าไม่ถึง2วันนะคะจะสามารถเก็บคลาบน้ำมันริมหาดแม่ลำพึงได้หมด เพราะทุกคนคิดตรงกันว่ามันน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วค่ะแต่ด้วยประสบการณ์บวกกันกันกบการที่มีการฝึกให้ทานกับสถานการณ์จริงและอุปกรณ์ที่พร้อมเพรียงในครั้งนี้เราจึงได้เห็นความสวยงามของหาดแม่รำพึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนผลกระทบใต้ทะเลทางศูนย์ก็ได้เริ่มลงมือส่งประดาน,น้ำลงไปสำรวจเพื่อตรวจสภาพและฟื้นฟูกันต่อไปครั้งนี้ทางฝั่งเราเนี่ยลดความเสีายหายได้อย่างมากภาวนาให้ใต้ทะเลไม่บอบช้ำไปมากคงได้กลับมาเที่ยวทะเลเร็วๆนี้แน่ ซึ่งทางผู้ว่าระยองโฆษกองทัพเรือผอบอทัพเรือภาคที่1อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและกรมเจ้าท่ารวมไปถึงกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประสานเสียงกันแล้วว่าต้องปลอดภัยกับคนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวจึงจะเปิดพื้นที่ให้สามารถเล่นน้ําทะเลกันได้อีกสรุปว่างานนี้ต้องยกให้กับกองทัพเรือที่เป็นแม่งานประสานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาคราบน้ํามันลอยในทะเลและขึ้นฝั่งได้ทันเวลาและเกิดผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้ว ทางคุณเสกสมแจ้งจิตออกมาบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณพลเรือเอกสมประสงค์ดินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือที่ติดตามกำกับการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลาขอบคุณพลเรือโทพิชัยล้อจูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งแม่ทัพที่แก้ไขปัญหาคนสำคัญที่ทำให้งานนี้เสร็จเร็วเกินคาดค่ะนี่ละค่ะก็จะเป็นทะเลที่กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งในโรเรๆนี้นะคะ